เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าใช้สมองอย่าลืมหัวใจกุ้งเป็นกรรมการมูลนิธิแห่งหนึ่งซึ่งก่อตั้งได้ไม่นานจึงต้องการความสนับสนุนและกำลังความคิดจากผู้คนเป็นอย่างมากคราวหนึ่งมีการประชุมในหมู่ผู้สนับสนุนมูลนิธิผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์กรรมการมูลนิธิอย่างยืดยาวเพราะไม่พอใจที่ข้อเสนอหลายอย่างของเขานั้นไม่มีใครนำไปปฏิบัติเลยทั้งที่เขานั้นใช้เวลาครุ่นคิดกับมันอย่างมากกุ้งเห็นว่าผู้ใหญ่ท่านนี้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหลายประการจึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ฟังรวมทั้งเล่าถึงข้อจำกัดหลายอย่างที่ทำให้มูลนิธิไม่สามารถนำข้อเสนอของเขาไปปฏิบัติได้แต่คำชี้แจงของเธอกลับทำให้ผู้ใหญ่ท่านนี้ขุ่นเคืองเป็นอย่างมากและโต้ตอบหนักกว่าเดิมเมื่อกุ้งได้ยินเช่นนั้นก็มีอารมณ์โมโหขึ้นมาและอยากอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งแต่การุณซึ่งเป็นกรรมการอาวุโสสะกิดกุ้งให้นิ่งเงียบแล้วการุณก็พูดกับท่านผู้ใหญ่ท่านนี้ว่าผมรับทราบและรู้สึกขอบคุณท่านมากนะครับที่ท่านมีความปรารถนาดีต่อเราขณะเดียวกันก็เข้าใจความรู้สึกของท่านด้วยนะครับท่านรู้สึกเสียใจที่ความตั้งใจดีของท่านไม่ถูกนำไปปฏิบัติแต่ก็อยากให้เข้าใจทางมูลนิธิด้วยนะครับว่าตอนนี้เราก็มีข้อจำกัดหลายอย่างทั้งทางกฎหมายและงบประมาณจึงทำให้ไม่สามารถทำตามข้อเสนอที่ท่านอยากให้เราทำได้เรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของท่านเลยนะครับเป็นความผิดพลาดของเราเองที่ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ผมต้องขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับขอความกรุณาจากท่านด้วยนะครับเมื่อการุณพูดจบผู้ใหญ่ท่านนี้ก็มีอาการสงบลงอย่างเห็นได้ชัดบรรยากาศที่มึนตึงดูผ่อนคลายในทันทีเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้กุ้งรู้ว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ท่านนี้ต้องการไม่ใช่เหตุผลหรือคำชี้แจงใดๆเขาเพียงต้องการให้กรรมการนั้นรับรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นตราบใดที่กรรมการยังไม่รับรู้ความทุกข์ของเขาเขาก็ยังจะไม่เลิกลาแม้ว่าคำชี้แจงของเธอจะมีเหตุผลหรือถูกต้องเพียงใดก็ตามกุ้งได้บทเรียนจากเรื่องนี้ว่าในกรณีแบบนี้สิ่งสำคัญนั้นไม่ได้อยู่ที่เหตุผลหรือความถูกต้องแต่อยู่ที่การเปิดใจรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของคนคนนั้นความขัดแย้งจะไม่คลี่คลายเลยหากเธอได้ยินแต่คำพูดของเขาแต่ไม่รับรู้ความรู้สึกของเขาด้วยเหมือนกับการใช้ชีวิตของเราเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้เพราะมันอยู่เบื้องหลังคำพูดและเหตุผลต่างๆที่พลั่งพลูออกมาจากปากของคนผู้คนส่วนใหญ่มักสนใจแต่คำพูดและเหตุผลที่อีกฝ่ายเอ่ยอ้างต่างคนต่างคิดว่าอีกฝ่ายเป็นฝ่ายผิดแต่ฉันนั้นถูกเสมอแต่การรับรู้เพียงเท่านั้นก็ไม่ต่างจากการเห็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งซึ่งนับว่าเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับก้อนน้ำแข็งมหึมาที่อยู่ใต้น้ำเมื่อเรารับรู้ความจริงไม่ครบถ้วนมันก็ยากที่จะแก้ไขความขัดแย้งให้ถูกจุดได้ความคิดหรือสมองนั้นรับรู้ได้แต่ส่วนที่เป็นเหตุผลหรือข้อเท็จจริงแต่ไม่สามารถรับรู้อารมณ์ของอีกฝ่ายได้คนเราจะรับรู้ความจริงได้อย่างครบถ้วนจำต้องใช้หัวใจด้วยเพื่อรับรู้อารมณ์ของคู่กรณีอารมณ์ที่ว่านั้นไม่ได้มีเพียงความโกรธ
ความไม่พอใจเท่านั้นที่สำคัญกว่านั้นก็คือความทุกข์ความเจ็บปวดหลายคนพอรู้ว่าอีกฝ่ายโกรธอีกฝ่ายนั้นเป็นทุกข์ความรู้สึกไม่พอใจก็เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาตอบโต้แต่คนเราควรรับรู้ให้ลึกไปกว่านั้นคือรับรู้ความทุกข์หรือความเจ็บปวดของเขาด้วยหัวใจของเราการรับรู้ดังกล่าวจะช่วยให้เรานั้นเห็นใจเขาและสามารถช่วยบรรเทาทุกข์ลงได้แต่การรับรู้ความทุกข์ของอีกฝ่ายเป็นเรื่องยากหากเรามัวแต่ว้าวุ่นขุ่นมัวหรือคิดแต่จะหาเหตุผลมาชี้แจงสารวนอยู่กับการหาคำพูดข้อเท็จจริงมาตอบโต้เราจะสามารถเข้าใจคนๆหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อเราทำใจให้ว่างเท่านั้นจึงจะสัมผัสรับรู้ความเจ็บปวดของเขาคนนั้นได้ชัดเจนเวลาขัดแย้งกันถึงขั้นมีปากมีเสียงกันเราจึงไม่ควรคำนึงแต่เหตุผลหรือยึดติดกับความถูกหรือความผิดให้มากนักเพราะถึงแม้เราจะเอาเหตุผลหรือหลักฐานมายืนยันว่าเราเป็นฝ่ายถูกแต่อีกฝ่ายเป็นฝ่ายผิดก็ใช่ว่าความขัดแย้งจะคลี่คลายได้จะมีประโยชน์อะไรหากเราเป็นฝ่ายถูกแต่อีกฝ่ายนั้นรู้สึกเจ็บปวดและแค้นเคืองเราและถ้าอีกฝ่ายนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเลยแต่เป็นคนที่เรารักหรือคนที่ใกล้ชิดเราผลเสียก็ย่อมตามมาอีกมากมายยิ่งสร้างความเจ็บแค้นให้แก่กันและกันมากขึ้นดังเช่นเวลาสามีภรรยาทะเลาะกันก็อย่าเอาแต่ใช้เหตุผลวางเหตุผลลงให้ได้ก่อนปล่อยแห่รมของความรักลอยขึ้นมาบางอารมณ์แห่งความรักที่เคยมีให้กันจะสามารถเข้ามาแก้ปัญหาได้และไม่ใช่เพียงแต่สามีภรรยาเท่านั้นกับเพื่อนร่วมงานหรือมิตรสหายของเราก็ควรทำเช่นเดียวกันเมื่อตัวเราจะใช้สมองมองหาเหตุผลต่างๆก็อย่าลืมใช้หัวใจควบคู่กันไปด้วยขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับThank you.